าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาองค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนแก่เหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุถึงความหลุดพ้นประพฤติปฏิบัติตนให้บังเกิดความสงบระงับจากกิเลสทั้งปวงซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์เข้าสู่ดินแดนอันเรียกได้ว่าบรมสุขนิรันดร์นั่นก็คือพระนิพพานถ้าเราจะพบทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะพระพุทธองค์ทรงชี้ไว้คือ2อย่างอันนี้จำไว้เลยก็คือ2อย่างหลักก็คือ1ปัญญาวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นปัญญาเราก็เข้าใจอยู่แล้วก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญา2เจโตวิมุตติหรือเรียกว่าอุปัตโตวิมุตติก็คือหลุดพ้นด้วยใจผสมกับปัญญาด้วยพระจะมาพบแล้วก็ได้เห็นจากการทำกรรมฐานมันอยู่ที่หลักการปฏิบัติแน่นอนสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมตรงเนี้ยเป็นเหมือนทฤษฎีแต่จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจิตถึงฐานจริงๆแล้วเราจะลึกรู้ได้จริงๆแน่นอนเราก็ต้องเริ่มจากรูปแบบก่อนจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราจะเข้าไปถึงจิตถึงฐานฉะนั้นคำว่าจิตถึงฐานเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆถ้าจะถึงฐานจริงๆต้องแยกรูปแยกนามเท่านั้นเราจึงเหลือวิธีอยู่วิธีเดียวก็คือการแยกรูปแยกนามหรือเรียกว่าอุปโตวิมุตติในยุคปัจจุบันเราจะสังเกตได้ว่าประชาชนทั่วไปมีการให้ความสำคัญในการที่จะหันมาสนใจใฝ่รู้ในธรรมะมากขึ้นมีประชาชนทุกหมู่เหล่าหันมาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมหรือร่วมกิจกรรมในงานบุญทางศาสนากันอย่างเห็นได้ชัดบางก็มาร่วมในงานพิธีทางขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักหรือแม้กระทั่งการทุ่มเทเสียสละตนมาประพฤติปฏิบัติในรูปแบบตามสำนักต่างๆสิ่งนี้คือเครื่องแสดงออกถึงเหตุผลบางอย่างของผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันผมเคยอ่านพวกหนังสือธรรมะหรือว่าพวกทฤษฎีต่างๆมามากมายก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตจริงไม่เป็นไปอย่างทฤษฎีหรือว่าหนังสือที่เขาว่ากันไว้นะครับก็เลยอยากจะมาพิสูจน์ดูว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับคือเรามีสามีที่มาทางสายปฏิบัติแล้วก็ได้นำพาเราได้เข้ามาพบทางนี้ค่ะมีทุกหลายอย่างทีนี้ก็เลยไปวัดอะค่ะก็ไปถือศีลแฟนเขาก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่ว่าชวนเขามาเขาก็ยังไม่มาว่าเขาบอกเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังชอบการทำบุญนะคะทำบุญทำทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็บอกว่าลองไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเพื่อนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกวันเนี่ยพวกเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปและนามขันธ์5นี้หรือกายและใจก็ได้นะเวลาเราสุขเราก็สุขเวทนาอยู่อย่างนั้นยึดกายว่ากายเราสุขจิตเราก็รู้สึกสุขทางไหนล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยึดกันอยู่อย่างนี้สังขารมันก็ปรุงแต่งจิตก็รู้ทางไหนก็รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมแต่เพราะว่าจิตไม่ถึงฐานที่แท้จริงมันจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยอยู่นั้นจากหลักการเจริญสติปัฏฐาน4พระพุทธอาจารย์มาเห็นจึงเริ่มสอนวิธีการแยกให้เขาเห็นโดยสภาวะวิธีของพระอาจารย์เนี่ยเทคนิคก็คือฝึกจากให้เขาเดินจงกรมเพื่อสร้างกำลังแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดเข้าไปคือกำหนดให้ละเอียดเข้าไปนั่นแหละเป็นกำลังแล้วสติเขาก็จะเริ่มไวขึ้นนะวิถีจิตที่หนึ่งมโนและกรรมมันจะส่งผลให้เกิดเป็นสมาธิจะเริ่มสูงขึ้นเพราะเราละเอียดกับองค์ธรรมองค์ธรรมของเราตรงเป๊ะนะแล้วเกิดการแยกรูปแยกนามฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังมากพอเทคนิคการนั่งนำความละเอียดของการนั่งมาเพิ่มมากขึ้นพระอาจารย์จึงมองเห็นว่าในเมื่อเราเดินละเอียดเข้าไปแล้วในรูปเดินเวลาการเดินพระอาจารย์ได้สอนการเดินและขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ
แต่เพิ่มเข้าไปให้เดินละเอียดขึ้นก็คือขวายกหนอ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 ย่างหนอ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 เนี่ยใครละเอียดได้เท่าใดยิ่งดีสุดลมหายใจลึกๆแล้วลากให้ละเอียดสติมันก็จะไวขึ้นตอนนี้มันมีความละเอียดของการเดินพระอาจารย์มามองว่าการนั่งถ้าเราใช้ละเอียดเข้าไปสติมันก็จะไวมหาศาลเลยนะเราได้ทั้งยืนเดินนั่งนะนอนก็ได้ด้วยฉะนั้นพระอาจารย์จึงเห็นว่าวิธีการที่พระอาจารย์เสริมขึ้นไปจากการดูท้องพองยุบซึ่งเป็นจุด1จุดเดียวเนี่ยดีแต่เขาพอเขามีฐานแล้วก็ยกจิตเข้าสู่การใช้วิธีการเคลื่อนของจิตเนี่ยให้เขามีงานทำให้ละเอียดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายในเทคนิคที่พระอาจารย์สอนตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดสภาวะการแยกรูปแยกนามในขณะปฏิบัติในแนวทางที่พระอาจารย์สอนนะฮะจะทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เหมือนมีงานทำเหมือนมีอะไรทำไม่ปล่อยให้จิตของเราฟุ้งเฟ้อและล่องลอยเหมือนเป็นการวางแนวทางให้จิตเดินไปตามทางนี้ก่อนเพื่อให้จิตเนี่ยเราไม่สัดสายไปไหนบางครั้งเราก็รู้ชัดในบางส่วนบางครั้งเราก็รู้ไม่ชัดท่านให้เราออกมาเป็นผู้รู้รู้ใครดูใครก็คือดูจิตแล้วก็รู้จิตซึ่งจิตตรงนั้นไม่ใช่จิตของใครมันก็จิตของเราเองถ้าเราเข้าใจจิตของเราเองเราเห็นการทำงานของเขามันทำให้เราเข้าใจตัวตนมากขึ้นครั้งแรกของการนั่งสมาธิเป็นอะไรที่แบบบอกตรงๆเลยเหน็บช้าขึ้นมาทันทีเลยนะคะแบบนั่งลุกกลิกมากอยู่ไม่นิ่งแบบมีขยับตัวตลอดอย่างเงี้ยค่ะแบบเกิดความแบบปวดเมื่อยขึ้นเยอะมากแต่ว่าคราวนี้เราต้องมีความอดทนแล้วต้องเคลื่อนตามที่พระอาจารย์บอกก่อนครั้งแรกเนี่ยคือมือมาจับขาเลยเพราะมันเป็นเหน็บแต่คราวนี้เราต้องอดทนห้ามจับแล้วตั้งจิตใหม่ให้ไปตามเสียงของพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะการเจริญสติระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยมื้อแรกเลยนะคะทำไม่ได้บอกตรงๆเลยคือแบบคือคนอื่นเขาทำได้ทำได้กันแต่เราทำไม่ได้เรามีความรู้สึกว่ายกหนอคือแบบอย่างนี้มันท่องไม่ได้มันทำไม่ได้มันไม่เหมือนคนที่เขาปฏิบัติเราก็มองโอ้โหทำไม่ได้เราก็กินตามปกติเลยยังคงกินตามปกติยังคงแบบทำไม่ได้อะคนอื่นเขาแบบอ่อนช้อยมากตามสเต็ปมากนี่แบบคือมูมามาค่ะพูดเลยเหมือนกินข้าวปกติอะค่ะแต่พอเริ่มเข้าสู่มื้อที่2อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็สอนแล้วคราวเนี้ยมันก็เริ่มเป็นสเต็ปพระอาจารย์ท่านก็สอนให้เรารู้จักแยกรูปแยกนามเวลาเรานั่งอะมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวมันอึดอัดมันหิวมันเบื่อมันอยากโน่นนั่นนี่สารพัดแต่พอเรามานั่งตรงนี้จิตเรามีโอกาสได้ทำงานเดี๋ยวเราก็ดูใช่ไหมเริ่มดูมาเลยจากตรงนี้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 คือเราได้ดูไปตลอดพี่ชอบนะมันค่อนข้างจะมีความสุขกับการได้ปฏิบัติธรรมแล้วพี่ก็เข้าใจชีวิตขึ้นพอได้ท่านพระอาจารย์มาแนะแนวทางกันแยกกายแยกจิตออกก็เหมือนกับว่าเบากายเบาใจขึ้นไปเยอะแล้วก็ง่ายค่ะไม่ยากเพราะว่าใครๆก็ปฏิบัติได้เพียงแต่ท่านแนะวิธีให้ก็ไปได้เร็วค่ะเหมือนกับเรามานั่งดูตัวเองอะค่ะสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างมันขึ้นมามันโอ้ทั้งร้อนทั้งอะไรสรุปแล้วเรามานั่งดูแล้วมันเกิดที่เราหมดเลยเรื่องทุกอย่างเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรมีเยอะมากเราก็ไปโทษแต่สามีบางทีก็โทษลูกโทษอะไรหลายๆอย่างกลับไปนี่ต้องแก้ไขตัวเองอะค่ะหลักสำคัญที่หลายคนมองพลาดไปอาศัยการปฏิบัติของทั้งตัวพระอาจารย์เองแล้วก็จากสิทธิ์ที่ส่งการบ้านพระอาจารย์จึงเริ่มมองเห็นว่ามันมีการแยกออกมาลักษณะการแยกมาคือพอเขาเดินละเอียดนั่งละเอียดพอนั่งละเอียดแล้วเนี่ยเขาฝึกผู้เคลื่อนไว้ผู้เดินไว้แต่ถ้านั่งละเอียดเข้าไปด้วยจะชัดกว่าเพราะเนื่องจากว่าการหลับตาสภาวะธรรมจะขึ้นมาชัดกว่าการลืมตาเป็นสิ่งที่มองเห็นเลย 70% เลยพอเมื่อเขาเดินละเอียดแล้วก็พอมานั่งเดินละเอียด 30% นั่งอีก 70% มาใช้ละเอียดพอเขานั่งละเอียดแล้วมีอาการก็คือผู้ที่เคลื่อนเนี่ยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเมื่อฝึกการเคลื่อนจนชำนาญแล้วมันมีอาการที่พระอาจารย์เห็นว่าอยู่ดีๆผู้รู้ถอยมาเป็นผู้ดูผู้เคลื่อนหรือเรียกว่ามีตัวรู้กับตัวเคลื่อนแยกออกจากกันเป็นสภาวะที่2ตรงนี้แหละที่พระอาจารย์เห็นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วลองปล่อยดูซิพอปล่อยเสร็จกลายเป็นสภาวะที่3ก็คือเขาเป็นอิสระผู้ดูออกมาดูผู้เคลื่อนแล้วละเอียดมากตามส่วนต่างๆของร่างกายที่พระอาจารย์สอนอยู่ในคอร์สให้กับลูกศิษย์พอพระอาจารย์เห็นอย่างนั้นพระอาจารย์จึงเริ่มชี้ลูกศิษย์เป็นสเต็ป3สเต็ปก็คือ1ฝึกตามนะฝึกตามวิธีที่พระอาจารย์สอนทั้งนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็เดิน
พอโยมเริ่มมีความชำนาญแล้วพอเข้าสู่การนั่งในประมาณ1ชั่วโมงที่พระอาจารย์สอนเนี่ยมันจึงเกิดตัวผู้แยกออกมาก็คือตัวผู้ดูผู้เคลื่อนหรือรูปนามแยกออกจากกันก็คือลักษณะว่าจิตแยกออกจากกายก็คือรูปและนามแยกออกจากกันแต่พอถึงสเต็ปที่2ในสเต็ปที่1มันแยกแล้วสเต็ปที่2มันชัดกว่าก็คือนามแยกออกจากนามก็คือจิตแยกออกจากอารมณ์ตัวผู้รู้แยกออกจากตัวอารมณ์ผู้เคลื่อนสภาวะที่เสียงได้ยินก็แยกออกไปเวทนาที่เจ็บปวดมันก็ผุดขึ้นมาเป็นดวงจิตของอารมณ์ผู้รู้เขาเด่นดวงขึ้นมาเป็นอิสระแล้วเขาเห็นสภาวะการเคลื่อนที่ชัดเจนเขาจึงกลายเป็นว่าจิตเขาเริ่มมีอิสระมากขึ้นตรงนี้แหละที่พระเจ้าทรงบอกว่าต้องแยกรูปแยกนามถ้าไม่แยกรูปแยกนามถือว่ามาไม่ถึงหรือเข้าไม่ถึงธรรมที่พระองค์ทรงชี้ไว้ฉะนั้นไอ้ตัวอุปโตวิมุตติเนี่ยตัวที่2เราเหลือความหวังอยู่สุดท้ายต้องแยกรูปแยกนามและเป็นสภาวะไม่ใช่ฟังสุตตมยปัญญาหรือคิดตามกินตามปัญญาปัญญาว่ามันต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะพอกายและใจแยกออกจากกันแล้วจะมีอาการรวมของรูปและนามอยู่เป็นสภาวะที่รวมอยู่โดยที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองแยกแล้วแต่ว่ามีอาการไปจับรวมอยู่ตลอดอย่างเช่นปวดก็กระโดดข้ามไปกำหนดปวดตัวนี้แหละชัดเจนเลยว่าเป็นการเมื่อเขาแยกเขากำลังฝึกแยกอยู่แต่ว่าพอวิ่งไล่ไปตามกำหนดปวดเนี่ยมันเข้าไปรวมเข้าไปกำหนดความมันจะชัดนานมากแต่เขามีการจับอารมณ์จับอารมณ์อยู่ตลอดฉะนั้นคิดก็กำหนดคิดจิตจึงไม่สามารถที่จะเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้พอมาเห็นวิธีว่าเขาแยกออกจากกันแล้วพระอาจารย์จึงบอกว่าไอ้ตัวมีอาการที่เคลื่อนอยู่เนี่ยกับตัวผู้ดูที่เด่นดวงอยู่เนี่ยเขาแยกออกมาเป็นอิสระแล้วรูปก็อยู่ของเขาจิตผู้รู้ก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วมีอาการของผู้เคลื่อนซึ่งตัวนี้แหละตัวอารมณ์เนี่ยที่จากเป็นอกุศลและกุศลเนี่ยสภาวะนี่แหละที่เราไม่รู้เลยว่าตัวนี้แหละมันเล่นงานจิตอย่างเช่นเราโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะเราเห็นทางตาก็ได้ได้ยินทางหูก็ได้คิดนึกขึ้นมาทางใจก็ได้พอเราโกรธอารมณ์โกรธมันก็ครอบจิตก็ยึดรูปเรารูปเขาทำเราเนี่ยมันเป็นสภาวะลักษณะอย่างนี้ก็จึงสอนให้โยมเนี่ยฝึกก่อนในสเต็ปที่หนึ่งก็คือเคลื่อนไปตามตัวต่างๆของร่างกายด้วยวิธีที่พระอาจารย์สอนอย่างละเอียดฉะนั้นในเวลา1ชั่วโมงเขาจะมีงานทำอยู่ตลอดเวลาใน1ชั่วโมงงานเขาจะละเอียดเหมือนที่เดินเลยเสร็จแล้วก็เมื่อชำนาญแล้วเขาแยกออกมาจิตผู้รู้อารมณ์แยกออกมาจากกายผู้นั่งอารมณ์ตัวนี้จากที่เป็นกุศลหรืออกุศลกลายเป็นมรรคกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยเราเดินตามมรรคอยู่โดยที่เราฝึกลักษณะในหลักของอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยเขาพูดว่าเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยคืออะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระอาจารย์จะถามลูกศิษย์เลยอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลูกศิษย์หลายท่านตอบได้ดีหลายท่านก็ยังคลุมเครืออยู่เช่นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยสมุทัยตัวนี้คือโลภะล้วนๆความปรารถนาในดวงจิตตัณหาในดวงจิตร้อยรัดซึ่งตัวนี้แหละที่เรียกว่าวานะที่พระอาจารย์เคยอธิบายไปแล้วว่าวานะก็คือทำอันเป็นเครื่องร้อยรัดในดวงจิตคนเช่นบ้านของฉันรถของฉันลูกของฉันสามีของฉันทรัพย์สินของฉันที่ดินของฉันไอ้นี่ของฉันอันนั่นของเธอตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยมนุษย์ทั้งหลายส่วนมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามบ้างและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐทั้ง4ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเป็นเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้คนส่วนมากหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอเพราะเขาไปแก้ผิดเขาไปแก้เช่นเขาก็ไปสะเดาะเคราะห์เขาก็ไปพรมน้ำมนต์อย่างเงี้ย
หรือไปนอนในโรงให้เขาคุมผ้าขาวพวกนี้หรือเปลี่ยนศาสนาไปอย่างเงี้ยเขาก็ไปแก้ผิดๆทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเขาไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วมันก็เลยซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่พอเรามาเห็นว่าการที่เราต้องแยกรูปแยกนามแก้ที่ต้นจิตก็คือแก้ที่สมุทัยเนี่ยแก้ตัวดวงจิตเรานี่แหละไม่ต้องไปแก้ไกลที่ไหนแก้รูปแล้วนามกายใจนี้มันอยู่ตรงนี้สมบัติมันอยู่ตรงนี้เพชรมันอยู่ตรงนี้มันมีค่าอยู่ตรงนี้พอเขาแยกได้อิสระอย่างนี้แล้วนั้นโดยวิธีการที่เราเอาอารมณ์มาเป็นมรรคมาเป็นกรรมฐานผู้รู้เขาจะเป็นอิสระคือจิตนั่นเองจิตคือตัวผู้รู้มันแยกออกจากกันจิตตัวผู้รู้กับตัวจิตที่เป็นอารมณ์เนี่ยที่ในอภิธรรมเขาเรียกว่าเจตสิกเนี่ยมันแยกออกจากจิตหรือเรียกว่าผู้รู้เจตสิกเรียกว่าอารมณ์แยกออกจากกันกายเขาจะนั่งเขาอยู่เฉยแล้วก็จะเริ่มนิ่งเพราะกายนี่ก็ไม่ได้เป็นผู้ปวดนะหรือเขาไม่ได้เป็นผู้ทุกข์หรือผู้สุขไอตัวเจตสิกตัวอารมณ์นี่แหละตัวนี้แหละที่มันครอบจิตเหมือนจิตที่เป็นน้ำประพัดสอนเนี่ยเป็นน้ำใสสะอาดเนี่ยมันก็ขุ่นมัวเพราะอารมณ์พวกนี้มันจรเข้ามาอยู่ตลอดแล้วมันทำให้ไปยึดรูปชั้นทุกข์ชั้นเจ็บชั้นปวดแล้วก็นั่งหนีสภาวะพระอาจารย์จะไม่ให้นั่งหนีสภาวะให้อธิษฐานจิตเพื่อให้เขาสร้างบารมีเมื่อจิตเขาเด่นดวงแยกเป็นอิสระจากกันแล้วในหลักของรูปนามขันธ์5เนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยเข้าหลักเลยโยมก็คือเอารูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันโดยการเดินการเคลื่อนที่ละเอียดมากเวทนาสัญญาสังขารตัวนี้จะฟรีพอฟรีเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้แหละที่เป็นอนุสัยกิเลสที่นอนนึงในขันธสันดานจิตชั้นที่ลึกลงไปก็จะเริ่มหลุดและคลายออกทำให้สภาวะของจิตเนี้ยเป็นอิสระจิตจะนั่งดูนิ่งอารมณ์กรรมฐานนั้นก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานที่แยกออกจากกันในสภาวะปวดนักเหรออาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่าอยากให้มันหายยิ่งโยมไปอยากให้มันหายโยมจะไปแทรกแซงสภาวะหมดแรกๆโยมก็กำหนดว่าปวดหนอก็ได้แต่พระอาจารย์มีเทคนิคแค่นั้นเองว่าจะทำให้โยมเนี่ยคลายปวดได้ไงไม่ต้องอยากให้เขาหายแต่เขาจะแยกออกไปมันคือเวทนาขันธ์มันจะแยกออกไปด้วยวิธีนี้ที่เราสามารถแยกรูปแยกนามในสภาวะที่แท้จริงโยมไม่ได้ฟังโยมไม่ได้คิดเองแต่โยมเห็นในสภาวะขณะที่โยมทำตามที่พระอาจารย์สอนในเทคนิคเลยแล้วเมื่อแยกออกจากกันแล้วรูปนามแยกออกจากกันนามก็แยกออกจากนามนามนั้นก็คือผู้รู้คือจิตและเจตสิกคืออารมณ์เราจะเข้าสู่อริยสัจ4ตัวที่เรียกว่ามรรคเมื่อเราเดินตามมรรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นนิโรธนิโรธก็คือดับไปเรื่อยๆดับก็คืออะไรตัวนี้แหละเวทนาสัญญาทั้งขามันจะดับเพราะเราตัวนี้มารวมกันตามหลักของขันธ์5ขันธ์5มันจึงเป็นอิสระเพราะว่าสภาวะที่เรียกว่ารูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์เนี่ยเขาไม่ได้พูดทุกข์เขาไม่รู้เรื่องนะจิตผู้รู้เนี่ยเขาไม่ได้พูดทุกข์พูดสุขถ้าเราทำแยกรูปแยกนามขันธ์5ได้ดีขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับทุกข์เลยเดี๋ยวทุกข์มันจะคลายดับไปเองมันจะคลายไปจากดวงจิตเพราะมันจะขุดขึ้นมาแล้วมันก็จะดับไปเรื่อยๆเพราะงานของเรานี้ละเอียดและอยู่กับการกรรมฐานจากการที่เรามีสติมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เรามีความคิดที่คมมากขึ้นมองอะไรขาดมากขึ้นเราก็จะเห็นทางแก้ของมันดีกว่าในสมัยก่อนที่สติไม่มีคือไม่เหมือนก่อนแล้วเราจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เราจะมีสติเราจะประคองสติก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรออกไปหรือแก้ปัญหาอะไรออกไปค่ะแต่ก่อนนี่ตากระทบอะไรก็เอามาคิดหมดคือใครก็ผิดหมดน่ะแต่ตอนนี้น่าจะมองตัวเองเยอะขึ้นนะแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนค่ะคิดว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็เท่ากับเปลี่ยนคนอื่นได้เหมือนกันที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะก็คือ1คุณมีสติรับรู้ว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรพูดอะไรนะคะ2ก็คือความตั้งใจจริงถ้าเราตั้งใจจริงอยากจะทำเราทำได้แน่นอนขอบคุณพ่อกับแม่แม่เป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะแบบว่าอยากให้เราไปพ่อก็บอกเหมือนกันว่าอยากให้ไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณเพื่อนที่แนะนำนะคะอยากขอบคุณเจ้าของสถานที่ถ้าไม่มีสถานที่แห่งนี้แบบคือเราคงไม่ได้มานั่งปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่แบบโปรดเมตตาแล้วก็สั่งสอนทีละสเต็ปจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนที่รู้ว่าควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่าพี่ทันตัวเองอะทันอารมณ์ตัวเองใช้ตรงที่พี่มาทำนี้เพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองให้รอดจากหลายๆอย่างที่สารพัดโลกอยู่ข้างนอกอ่ะทำงานสิ่งใดก็เหมือนจะกระรู้ตัวรู้ตนอยู่ค่ะบางทีความคิดอะไรที่เราคิดขึ้นมาดีหรือไม่ดีก็จะยั้งตัวเองได้ทันค่ะหนึ่งก็คือช่วยให้เราสุขภาพดีแน่นอนใช่ไหมคะสองคือทุกอย่างอะไรที่จะดีขึ้นความสุขมากขึ้นพระอาจารย์อยากจะฝากตรงนี้ให้โยมทุกท่านได้เห็น
ว่าโยมทำได้และโยมก็จะทำได้มากขึ้นมากขึ้นสิ่งนี้แหละที่ทำให้โยมทุกท่านเนี่ยเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วชีวิตของโยมจะเปลี่ยนไปเลยเมื่อโยมทำแก้ต้นเหตุได้ในกรรมฐานแล้วจิตเป็นอิสระแยกจากอารมณ์แล้วแยกออกจากกายแล้วเนี่ยในสภาวะธรรมที่แยกรูปแยกนามขันธ์5ได้แล้วเนี่ยโยมจะแยกความทุกข์ที่โยมเคยมีอยู่โยมจะเห็นความเป็นกลางมากขึ้นโยมจะมองโลกเปลี่ยนไปโยมจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นทั้งๆที่โยมก็อยู่กับทุกข์นี่แหละแต่โยมจะค้นพบได้เลยว่ามันเริ่มพบสุขมากขึ้นเขาเรียกว่าพบทุกข์และพ้นสุขมากขึ้นตามที่พระอาจารย์ชี้ไว้เลยอย่างนี้เลยเพราะโยมแก้ที่ต้นเหตุในสภาวะขณะปฏิบัติได้แท้จริง